โซนยุโรปกับโซนอเมริกาน่ากลัวโหจับแล้วบอกไม่คุยด้วยนะโอ้อำเภอพาวดีลเลอร์ที่มันจะลงมาจากเหนือทางฝั่งแม่ตอนอะไร39โลนี่ไงใช่ๆเนี่ยอำเภอพาวด้วยขวาเนี่ยดีลเลอร์ว่าบอกพอแต่งแม่งไม่ค่อยจะจะเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่ยอมทางมันก็ตรงเกินน้ำมันโอ้พี่ผมจะบอกเลยนะไม่ไหวนะถ้าจะตอนกลางวันอะไปเที่ยวเชียงรายแล้วตอนบ่ายอะไปนอนอังคารสมมตินะตอนบ่ายที่อังคารแล้วตอนเย็นขับเข้าเชียงใหม่เส้นโน้นอะเมื่อยใช่ไหมเมื่อยไม่เพียโอ้ถ้าตอนเย็นขับสมมติว่าตอนเย็นขับจากอังคารเข้าเชียงใหม่เส้นเชียงดาวนะที่มันโค้งไปโค้งมายอดเลยทำไมในแผนที่มันเหมือนอยู่บนเขาอยู่เขตอะไรแต่ก็มีหมู่บ้านอันนี้หรอไม่เป็นตำบลกับเมืองท้องถิ่นแต่ก็ถือว่าเป็นเขาแค่ไม่มากป่ะหรือว่าอันนี้มันยังไม่ถึงครึ่งทางที่มันเป็นอีก90โลหนูคิดว่าน่าจะยังมีเขาอีกระลอกนึงกลัวมอเตอร์ไซค์ขี่มาจากหมู่บ้านเพราะเป็นชุมชนแต่วันนี้นั่งรถหลายวันรู้สึกเพียแน่นอนตาลามากนอนน้อยมอเตอร์ไซค์คนนอนน้อยมากคิดว่าฟอร์จูเนอร์มันขับเร็วป่ะคันดำไปไหนแล้วเนาะน่ากลัวไม่ร้อยสี่นั่งรถตู้มานั่นแหละอ๋อมีรถตู้ด้วยเหรอบนดอยอ่ะกุ้งคงไม่ได้กินเนาะจะไปหาแม่น้ำจากไหนมาจับกุ้งวะเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ขี่มาถ้าเกิดว่าจี๊ดเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นอ่ะ